รายการหันทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่4221606แล้วก็วันนี้ผู้โชคดี3ท่านด้วยการมีโอกาสได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันเนื้อลงยาที่เห็นตรงนี้เลยนะหลายท่านที่อาจารย์ได้บอกช่วงต้นรายการบางครั้งพลาดไปวันนี้ก็นำกลับมามอบให้แค่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะ3ท่านเท่านั้นนะคะต้องบอกว่ารีบกดเข้ามาตอนนี้ได้เลยมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะท่านผู้ชมครับคุณดวงใจผิดหวังจากการแต่งงานมานานค่ะอยากรู้เรื่องของคู่แล้วก็ตาที่ต้อหินจะหายหรือเปล่าหมายถึงว่าของคุณดวงใจนะฮะในสภาวะความรักเนี่ยคำว่าผิดหวังไม่ได้บอกว่าเริ่มต้นใหม่จะไม่ดีนะครับฉะนั้นอย่าปิดใจนะในระยะนี้เป็นช่วงที่คุณเตรียมพร้อมกับการที่จะสร้างครอบครัวใหม่การแต่งงานไม่ได้ประกาศทันทีว่าชีวิตคู่คุณจะราบรื่นนะปิดเหมือนกุหลาบที่โรยไว้แต่ในที่สุดปากหนามก็เกิดขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่งอีกครั้งก็เลิกอีกครั้งครับฉะนั้นแล้วนะฮะแยกกันแยกความคิดแล้วก็จะไปต้องแต่งงานนะครับในสภาวะถูกใจใครก็คบไปดูใจกันนานๆมิฉะนั้นแล้วโอกาสซ้ำซ้อนเกิดขึ้นเรื่องของการเลิกรามีอีกแน่ครับแล้วก็อย่าไปประมาทกับชีวิตความรักนะครับอาจจะทำให้เจ็บในภายภาคหลังตาที่เป็นต้อหินจะหายไหมในช่วงนี้นะฮะจะต้องดูแลแล้วเพราะเป็นช่วงที่สามารถรักษาหายได้แต่ถ้าคุณปล่อยไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทำให้ตาดำเข้าที่ตาดำปุ๊บเนี่ยผลเสียจะตามมาทันทีแนะนำเลยครับคุณดวงใจสู้ต่ออย่าไปแคร์กับความรักนะฮะความรักยิ่งล้มเท่าไหร่ยิ่งทำให้เราแข็งเท่านั้นใช่ไหมน้องมวยใช่ค่ะนะครับเอาคุณดวงใจลายเซ็นครับลายเซ็นหน่อยนะยังไงก็แข่งๆบนน้องมวยแล้วกันค่ะใช่เราต้องแข่งให้ได้ค่ะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณนิชาค่ะบัตรประชาชน037งานความรักแล้วก็ลายเซ็นได้แล้วหรือว่าจบปวชนะครับหรือว่าบอกวุฒิการศึกษาจริงๆไม่ใช่บัตรประชาชน037ถ้า037เนี่ยในช่วงนี้ความรักเลิศนะฮะเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะครับเป็นความรักที่สมหวังมากขึ้นทั้งที่เราคิดว่าจะไม่สมหวังจะไม่คิดตามที่เราจะมีความสำเร็จในเรื่องความรักนั้นไม่ใช่แต่การงานขาโลแบตเตอรี่ครับออกจากแบตเตอรี่เยอะๆเรื่องกำลังใจมันถดถอยไปแค่นั้นเองแต่สุดท้ายทุกอย่างก็จะราบรื่นนะครับในบัตรดลนี่แหละครับลายเซ็นได้แล้วให้ไหมไม่ให้แล้วดีกว่าแต่มอบพระผู้บริหารจอมราชันเป็นท่านแรกเลยครับนะสามท่านด้วยกันวันนี้จากเอสเอสต่อมาค่ะครับมาที่คุณบวรนันท์ค่ะจะมีโอกาสทำงานประจำหรือเปล่าหรือว่าทำอาชีพอะไรดีแล้วเริ่มได้เมื่อไหร่คะนะครับบวรนันท์นะฮะในส่วนของงานประจำไม่ค่อยได้นะครับทำแล้วมีโอกาสมีอุปสรรคจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างบ่อยๆนะแต่สุดท้ายแล้วนะก็ต้องทำอาชีพส่วนตัวแล้วอาชีพส่วนตัวเนี่ยมีแนวโน้มเหมือนว่าจะต้องทำร่วมกับคนอื่นเขาเป็นของนะฮะเกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้ฝีไม้ลายมือนะอย่างที่ประเภทว่าเกี่ยวเรื่องของอะไรอาหารประเภทอาหารอีสานอาหารรสเด็ดๆพวกนี้ทำได้นะแต่ถ้าจะไปทำเสื้อผ้าอาภรณ์ของสวยของงามหรือว่างานอาชีพเย็บปักถักร้อยไม่ค่อยเหมาะกับเรานะเพราะนั้นตามที่อาจารย์บอกนะครับส่วนที่จะทำได้ขนาดไหนก็สุดท้ายแต่คุณจะเลือกเอาละกันนะครับเพราะวันนั้นเลยเซ็นครับทุกท่านมีคำถามว่าจะเป็นเรื่องราวงานสุขภาพความรักการเงินนะก็ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอริสราเลขบัตร716งานที่ทำอยู่จะดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าควรจะเปลี่ยนคะใจเปลี่ยนแล้วนะฮะใจไม่ค่อยอยู่แล้วยิ่งอยู่ยิ่งเจ็บเนื้อนะฮะเจ็บใจนะแม้ไม่น่าอยู่นะตรงนี้นานเลยที่สำคัญนะเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนได้ไหมมันก็จะเปลี่ยนได้อยู่นะฮะแล้วเปลี่ยนแล้วในทิศทางก็จะดีขึ้นนะแต่ควรจะรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งอีก 3-4 เดือนผ่านพ้นเป็นเดือนกุมภาหรือเข้าช่วงต้นมีนาดีที่สุดเปลี่ยนช่วงนั้นการเงินก็ดีนะครับแล้วก็คนกลางสลับหนุนค้ำชูก็จะมาณช่วงนั้นแหละครับนะคือผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเล็งเข้ามานะครับให้ผลณตอนนั้นเลยกับลายเซ็นนี้ครับคุณอาริสลาแนะนำลายเซ็นนี้แหละครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธงชัยค่ะทำอะไรก็ไม่ดีขึ้นเพราะอะไรครับมันไม่ใช่ทำอะไรไม่ดีไม่ขึ้นอย่างเดียวยิ่งลงทุนช่วงนี้นะฮะหรือว่าเจรจาจบช่วงนี้มีจะเจ็บนะกระเจ้าจากนั้นแล้วนะฮะไม่ควรไม่ใช่ไปทำอะไรเลยนะก็ทำได้บ้างแต่จังหวะจะโคนของคุณไม่ควรลงทุนแล้วจังหวะจะโคนของคุณนะมักจะได้เพราะว่าอยู่เบื้องหลังงานเบื้องหลังครับงานเบื้องหลังงานประสานงานจัดการกับร่วมกับคนอื่นเขาเป็นประโยชน์งานที่ไม่มีโทษเพราะไม่มีการลงทุนนั่นแหละฮะคืองานของคุณคุณเป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจคุณบ่อยแล้วก็ทำดีไม่ได้ดีจะเกิดขึ้นบ่อยๆฉะนั้นตรงชัยอย่าไปท้อนะครับทำดีแล้วไม่ได้ดีก็ทำดีให้เรานะครับจะได้ใจมันชื้นขึ้นนะฮะไม่ได้ห่อเหี่ยวนะครับคุณตรงชัยกับไรเซ็นนะครับผู้โชคดีเป็นลักษณะหนึ่งอีก2ท่านครับผม SMS ต่อมาค่ะและท่านนี้เป็นผู้โชคดีนะครับ
คุณคุณยุภาเลขบ้าน154/1เบอร์โทรศัพท์451เงินทองไม่พอใช้มีแต่ความทุกข์จะมีโชคลาภไหมคะไอตัวนำนี่โทรยากเลยนะตัว XXX มีไหมเยอะมากเลยไม่มีอ๋อไม่มีนะเขาบอกไม่ให้รู้นะฮะรู้แค่451ใช่เงินทองช่วงนี้ไม่พอใช้ใช่ครับแต่ว่าความทุกข์ของคุณกำลังจะเป็นความสุขในอนาคตนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในจังหวะของคุณเนี่ยเดินก้าวพลาดไปนิดนึงในสภาวะความทุกข์นะฮะแล้วคุณกับความสุขในเวลาเดียวกันแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีรังแต่เขาจะมาพึ่งพาอาศัยคุณนะฉะนั้นยุภานิ่งเฉยนะฮะจะสยบกับคนที่ยืมตังค์บ้างนะบอกความจริงกลายเป็นความเท็จในที่สุดนะฉะนั้นช่วงนี้เชื่อคนยากครับมีโชคลาภไหมยุภามีโชคลาภครับจากหมายเลขเบอร์โทรตรงนั้นแล้วก็มีส่วนเรื่องของบ้านเลขที่อยู่อาศัยใครอยู่แล้วไม่มีจนมีแต่เงินผ่านมือแค่นั้นเองฉะนั้นแปลสภาพให้ท่านดีครับนะประมาณนั้นนะครับคุณยุภากับไปเซ็นครับและเป็นผู้โชคดีด้วยได้รับเหรียญพระพุทธปฏิหารจอมราชันไปเป็นท่านที่ท่านที่สองแล้วค่ะเหลือหนึ่งท่านนะครับนะครับเหลือแค่หนึ่งท่านเท่านั้นนะคะ SMS ต่อมาค่ะครับผมคุณอันนงจะหมดหนี้ปีไหนคะบั้นปลายชีวิตเป็นอย่างไรเหนื่อยค่ะนะครับเหนื่อยก็พักนะฮะนะครับเวลาเหนื่อยเนี่ยเวลาเหนื่อยเนี่ยเราพยายามอย่าดูอะไรที่นะไม่เข้าหูเข้าตาเราก็รู้สึกกับบ่นไปทำไปชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆบั้นปลายชีวิตของคุณเนี่ยมักจะต้องลงแรงเพื่อลำแข้งตัวเองนะจะหาคนที่เข้ามาเยียวยารักษาใจค่อนข้างจะยากฉะนั้นปีวิเวกเฉพาะตัวและพยายามเกื้อกูลอะไรที่มีณตอนนี้นะฮะเขาเรียกว่ามาสนับสนุนคำชูแล้วก็ลุยอย่างเต็มที่บั้นปลายจะได้สบายบั้นปลายชีวิตคุณค่อนข้างจะอ่อนล้าลุยแรงเหมือนกันและถามว่าทราบได้ยังไงเพราะว่าณนะตอนนี้เหมือนจะสบายนะแต่คนอื่นก็ยังเอารัดเอาเปรียบคุณบ่อยๆมันเหนื่อยครับนะนั่นพักสักนิดนึงแล้วมารักตัวเองเยอะๆครับคุณอนงค์ครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณคมสารค่ะมีโอกาสย้ายที่อยู่หรือเปล่าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีกังวลนะฮะคมสารเนี่ยจังหวะการย้ายที่อยู่ยังไม่มีครับถึงแม้จะมีวี่แววว่าจะได้ไปจะเปลี่ยนแปลงนะยังไม่มีนะฮะสุขภาพกำลังจะดีทั้งที่คิดว่าไม่ค่อยจะดีเลยแต่มันก็อย่าลืมนะแต่อย่าลืมว่าคุณไม่ได้เป็นแค่โรคเดียวนะฮะโรคซ้ำซ้อนเติมเต็มเนี่ยมาบ่อยๆแล้วถ้ารักษายาวๆเนี่ยมีผลดีครับแต่ระยะเวลาใกล้ทำให้เสียเรื่องงานบ้างเสียเรื่องของความเครียดกับสิ่งที่ไม่อยากจะเป็นแล้วเกิดขึ้นบ่อยซึ่งคุณเองเนี่ยฮะกับเพื่อนกับพี่น้องเนี่ยฮะใกล้ๆกันเนี่ยคุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะต้องเอาตัวเองเนี่ยอย่าไปเปรียบคนอื่นเขามันเหนื่อยมันเจ็บก็จริงแต่ว่าสุขภาพก็ยังพอถูไถไปได้อยู่นะครับไม่ต้องกังวลมากแล้วที่สำคัญคุณคมสันจะต้องนั่งกรรมฐานสมาธิต่อเติมกับบุญเก่าของเดิมหลังๆน้อยไปการนั่งกรรมฐานสมาธิน่ะก็จะทำให้ดวงจิตดวงใจนะคือรักษาจิตให้ดีก่อนกายมันก็จะเข้มแข็งมาส่งแผ่น VCD กสิทธิ์แปให้คุณคมสัน1แผ่นนะครับฟรีๆไม่เสียสตังค์ครับจ้ะคุณคมสันครับกับรีเซ็นนี้ครับทุกท่านรบกวนให้เขียนจดหมายหน้าซองเปล่าติดตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาในรายการด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะที่คุณคุณสิริกรค่ะเลขบัตร415งานที่เหมาะสมปีหน้าอยากค้าขายดีไหมคะขอวิธีทำบุญเสริมดวงด้วยทำไมถึงเห็นวิญญาณบ่อยคนที่เห็นจิตวิญญาณบ่อยนั่นเหมือนกับเรามีคลื่นจูดได้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยสภาวะจิตเหมือนกับเราเปิดทีวีอยู่แล้วก็คลื่นส่งวิญญาณจากจิตวิญญาณมันแรงพอจูดมาเจอกันนะก็น่าจะใช่นะแต่ถ้าให้เราไปเห็นบ่อยๆบางทีมันแย่เหมือนกัน มันจะกลายเป็นความเครียดฉะนั้นไม่อยากเห็นจิตวิญญาณแล้วก็คุณนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้เทพเทวดาหรือว่าปรึกษานะที่อยู่ใกล้ตัวนะฮะให้ได้รับบุญกุศลบ่อยๆการแผ่กุศลพวกนี้มันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่พอแผ่ไปบ่อยไม่ใช่บุญหมดไปนะมันกลับจะเพิ่มพูนคุณค่อนข้างจะมีเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเรื่องของสัตว์ปล่อยสรรพสัตว์ที่เคยฆ่านะจองจําเขาหรือว่าแม้แต่นาพัดผ้าของรักเขาที่เป็นสัตว์เนี่ยมาเยอะวิธีนะครับปล่อยชีวิตไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็จะดีแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองหังติกโตโหมิไปอย่างเงี้ยนะฮะทำบ่อยๆนะแล้วก็จะดีคุณกับคุณสิริกรครับกับไลเซนส์นี้ครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะผู้โชคดียังลุ้นได้อีก1ท่านด้วยกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณบัวลาขายของไม่ดีแย่มากค่ะทำยังไงถึงจะดีขึ้นครับก็พยายามหาคนดีๆมาซื้อนะครับแต่ละคนเข้ามาก็ไม่ค่อยจะจริงจังจริงใจเท่าที่ควรก็ว่าแล้วก็ยิ้มเยอะๆนะผมก็จะบอกมีคำกรสั้นๆและจำบ่อยๆแล้วก็พูดบ่อยๆว่าเสน่ห์นะฮะใบหน้าลูกค้าหรือองค์ไหลเสน่ห์บริการลูกค้าบานตะไทยแต่ตอนนี้เสน่ห์ใบหน้ามันไม่ค่อยจะยิ้มเท่าไหร่บริการบางครั้งเนี่ยก็เต็งๆเบื่อๆได้เบื่อครับนะฮะบัวลาขอเป็นกำลังใจแล้วกันนะฮะกำลังจะผ่านพ้นในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็พยายามหาตัวอื่นที่ไม่ใช่ที่ขายอยู่นะที่ทำอยู่นะเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเอามาเสริมมันก็ได้เพราะช่วงนี้ขาขึ้นกับเรื่องของการเสริมของเก่าของเดิมมันนิ่งไปนะฮะทำเท่าไหร่ก็จะเสมอตัว
บุลาครับนี่ละเอาล่ะในช่วงแรกสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606ผู้โชคดียังเหลืออีก1ท่านสำหรับเหรียญพระพุทธปฏิหารจอมราชาเนื้อลงยานะคะก็ใครจะมีโอกาสลุ้นกันก็ต้องรีบกด SMS เข้ามาตอนนี้เลยพบกันสักครู่ค่ะ